ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะท่านญาติธรรมนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่เรามาเจอกันอีกแบบเดิมแล้วนะคะที่วัดภูจวงซึ่งตอนนี้บรรยากาศของวัดภูจวงก็ยังคงสงบเงียบอยู่นะคะเพราะว่าผ่านกิจกรรมมาวันนี้เป็นวันพระค่ะท่านญาติธรรมคะก็มีญาติโยมซึ่งตั้งแต่กลับจากประเทศอินเดียมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เจอใครก็ได้เจอกันวันนี้ทุกคนก็พูดกันตรงกันเลยว่าปลื้มใจดีใจค่ะที่คณะพระธุดงค์เนี่ยมาที่วัดภูจวงปลื้มใจก็ถามเขากันนะเพราะว่าก่อนที่จะแยกจากกันวันที่คณะพระธุดงค์มาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะพอคณะพระธุดงค์กลับปุ๊บก็รีบวิ่งไปจัดของจัดอะไรก็ไปเลยก็เลยถามว่าเหนื่อยกันไหมเพราะทุกคนก็เต็มที่กันหมดเลยค่ะเหนื่อยกันไหมไอ ด้วยละค่ะทุกคนบอกว่าไม่เหนื่อยถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็ภูมิใจมันก็ดีใจภาพนั้นเนี่ยมันยากมากค่ะที่มันจะเกิดขึ้นที่วัดภูจวงนะคะเป็นความภูมิใจเป็นความปลื้มใจของต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์จรัญอนังคโนรวมไปถึงศิษย์พี่นะคะพี่ตู่แล้วก็หลายๆคนที่ เห็นความสำคัญนะคะแล้วก็ให้โอกาสในการที่ให้เราเนี่ยได้ถวายพระทหารพระธุดงค์หนึ่งมื้อนะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราตลอดไปต้องบอกแบบนั้นเมื่อวานไปอ่านเฟซอยู่เฟซหนึ่งนะคะรณรงค์ว่าการทำบุญผิดเท่ากับทำลายศาสนามันก็ทำให้มองถึงความคิดของคนที่มีความหลากหลายมันทำให้มองถึงลัทธิศาสนาต่างๆที่เกิดขึ้นมาถ้าใครที่ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นที่ถูกต้องของตนเองว่าสิ่งที่มันคิดเนี่ยมันดีที่สุดแล้วก็จะยืนหยัดแล้วก็จะเกิดการตั้งลัทธิใหม่ขึ้นมาหรือนิกายต่างๆขึ้นมาสิ่งต่างๆนี้มันเกิดขึ้นจากความเห็นนะคะเกิดขึ้นจากความเห็นที่คิดว่าถูกทุกคนมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันดีสิ่งที่น่ากลัวแล้วสิ่งที่น่าปลื้มใจเนี่ยมันมาคู่กันเสมอคนที่ไม่มีความรู้เลยแล้วเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยถูกพอเขาไปเห็นความรู้ที่มันดีกว่าเขาก็จะสามารถที่จะปรับตัวเองเข้าสู่ความรู้ใหม่ๆได้สวัสดีค่ะคุณดาเลศแต่สำหรับคนที่มั่นใจแล้วเนี่ยว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกเขาจะไม่พร้อมที่จะปรับตัวเองเลยมันจะไม่เหมือนกันยากมากที่เขาจะปรับตัวเองเพราะฉะนั้นลัทธิต่างๆในพระพุทธศาสนาเนี่ยจึงเกิดขึ้นแล้วทุกลัทธิเนี่ยก็เป็นคนดีไม่มีใครเป็นคนชั่ว สวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตไม่มีใครเป็นคนชั่วสิ่งที่มันยากที่สุดในการดำเนินชีวิตก็คือว่าใจของเราเนี่ยอย่าไปหลงเกียรติหรืออย่าไปหลงรักเพิ่งเข้าใจคำว่าหลงรัก
ก็ตอนอายุ50กว่านี่แหละค่ะคำว่าหลงรักหลงรักก็คือไม่รู้ว่ามันไม่โอเคก็เลยรักไปเรียกหลงรักหลงเกลียดก็เหมือนกันเพราะไม่รู้ว่าไอ้ความรักกับความเกลียดเนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนเราก็เลยหลงเข้าไปหลงคำว่าหลงในที่นี้เนี่ยมันไม่ได้มันเริ่มต้นที่ความหลงแต่มันลงท้ายด้วยการยึดมั่นถือมั่นสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือคนที่เกลียดก็เป็นทุกข์ทั้งคู่คนที่หลงรักก็เป็นทุกข์ค่ะทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและทั้งคนที่ผิดหวังก็เป็นทุกข์เพราะมันหลงรักไงคะคำว่าหลงรักเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วอาจารย์ดุสิตหลงเนี่ยมันคืออวิชชารักก็คือความรักที่มันไม่ประกอบด้วยปัญญานั่นเองหลงรักคือถ้าภาษาบ้านเราพูดหยาบๆก็คือรักแบบโง่ๆหลงรักคำว่าหลงรักก็คือรักแบบโง่ๆเพิ่งจะมาเข้าใจความหมายเอาตอนอายุ50กว่าค่ะท่านที่ทำค่ะวันที่28มกราที่จะถึงเนี่ยเป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดของท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ค่ะได้ทำแต่ตอนนี้ก็กำลังดูอาการท่านอยู่นะคะว่าเราจะปฏิบัติธรรมกันโดยที่ไม่ต้องดูว่าท่านป่วยหรือไม่ป่วยไหมคือการบูชาครูบาอาจารย์เนี่ยบางครั้งก็ไม่ต้องถึงท่านจะป่วยอยู่เราก็สามารถที่จะปฏิบัติบูชาได้ว่าจะเริ่มต้นปฏิบัติบูชากันตั้งแต่วันที่27แล้วจบลงประมาณบ่ายๆวันที่เย็นๆวันที่28ถ้าท่านไหวก็อาจจะมีการรดน้ำมุทิตาสักการะแต่ถ้าเกิดท่านไม่ไหวเราก็จะปฏิบัติบูชากันจนถึง4โมงเย็นแล้วเราก็จะแยกย้ายนะแล้วเราก็จะแยกย้ายก็จะประมาณนี้ก็คือการปฏิบัติบูชาเนี่ยเขาเรียกว่างานปฏิบัติอาจริยบูชานะคะการปฏิบัติอาจริยบูชาเพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์นะคะปีนี้ท่านก็ป่วยเมื่อเช้าก็ทำอาหารคิดว่ามันเป็นประโยชน์อะค่ะเพราะตัวเองเนี่ยที่เห็นสภาพเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะคะในบรรดาที่กลับมาก็ไปซื้อผักที่มันสดๆอะค่ะออร์แกนิกแล้วก็ซื้ออาหารที่มันเป็นประโยชน์อะแล้วก็เพื่อที่จะบำรุงธาตุขันธ์ของครูบาอาจารย์ด้วยของศีลกรรมฐานที่ช่วยงานอยู่ด้วยให้ได้มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นมาส่วนตัวเราเองเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่าเชื่อมั่นในบุญถ้าเกิดว่าเราเป็นอะไรขึ้นมาจริงๆก็แสดงว่าบุญมันหมดสวัสดีค่ะคุณวันชัยบุญมันหมดเพราะว่าบุญเนี่ยมันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงหัวใจบางครั้งเนี่ยพอเราทำงานเยอะขึ้นทำงานสูงขึ้นการกระทบต่างๆที่มันสะเทือนใจเพราะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่นักปฏิบัติหลายคนมีกันแล้วก็ก้าวข้ามไปได้ยากก็คือความหวั่นไหวของหัวใจเพราะว่าพอเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเราจะอ่อนโยนขึ้นค่ะเจ้าที่ทำค่ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณตั้มพอเราปฏิบัติธรรมไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะอ่อนโยนขึ้นพอเราอ่อนโยนขึ้นปุ๊บเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราจะเอาความอ่อนโยนที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ยังไงบางทีเนี่ยด้วยความอ่อนโยนหรือความอ่อนไหวนะคะที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยความแข็งกร้าวความแข็งกระด้างเนี่ยมันลดลงแต่มันกลายเป็นว่ามันยังไม่ได้เป็นมัชฌิมาปฏิปทามันยังไม่เป็นทางสายกลางเราก็ยังใช้ธรรมะที่เราเข้าใจมาเนี่ยไม่เป็นเราไม่รู้ว่าเวลาไหนเนี่ยเราจะเอาตรงนี้ไปใช้ตรงไหนอย่างยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานได้แชร์โพสต์ของท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นค่ะ
นะครูบาอาจารย์ท่านก็จะโพสต์โพสต์อยู่บ่อยๆท่านอธิบายเรื่องของความเคารพนะความเคารพมันก็ทำให้เรายิ่งมีความมั่นใจในสิ่งที่เราพูดมากยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในสิ่งที่พูดเนี่ยมากกว่าเดิมท่านยกตัวอย่างในอนุสนธินะคะยกตัวอย่างเรื่องของการวางตัวก็มีคุณปู่นะคะที่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่เรื่องเล่าย่อๆนะคะเพื่อให้เราเห็นความเป็นของจิตการทำงานของจิตเพราะว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยสอนเรื่องของจิตค่ะแต่มันเข้าถึงยากมันก็ต้องมีตัวอย่างต่างๆมาอธิบายคุณปู่เนี่ยเปิดร้านเบเกอรี่แล้วก็มีขอทานเนี่ยมาซื้อคุณปู่ก็พูดกับขอทานดีมากค่ะจะรับอะไรอย่างเงี้ยเอาแบบไหนขอทานก็บอกว่าเอาที่เล็กที่สุดคุณปู่ก็ขอบคุณครับที่มาใช้บริการทุกคนในร้านรวมถึงหลานชายเองเนี่ยก็เกิดความสงสัยว่าทำไมไปพูดกับขอทานดีขนาดนั้นคุณปู่บอกว่าวันนี้เขาไม่ได้มาในฐานะขอทานเขามาในฐานะลูกค้าเราต้องให้ความเสมอกันกับความเป็นลูกค้าทุกคนไม่ว่าจะเกิดไม่ว่าจะเป็นในฐานะไหนแล้วทีนี้เขาจะหาเงินได้ปู่ก็อธิบายว่ากว่าเขาจะหาเงินมาได้เนี่ยเขามาซื้อเค้กเนี่ยก็ต้องใช้เงินเขาต้องใช้ความพยายามเยอะแค่ไหนกว่าเขาจะได้เค้กหนึ่งก้อนสวัสดีค่ะพี่แพตตี้แต่ว่าหลานชายก็เลยบอกว่าเอ้าถ้าน่าสงสารขนาดนั้นเนี่ยทำไมปู่จึงไม่ให้เขาไปเลยล่ะปู่ก็สอนหลานต่อไปว่าถ้าคุณให้เค้กหลานให้เค้กขอทานไปคุณกำลังดูถูกเขาเพราะเขามาในฐานะของลูกค้าเขาไม่ได้มาในฐานะของขอทานนี่คือการใช้ชีวิตร่วมกันกับคนอื่นอย่างเข้าใจสถานะของเขานะคะรู้สึกว่ามีตัวป่วนมาอีกแล้วไปก่อนนะครับนะคะก็คือเราเนี่ยจะต้องวางตัวแล้วก็วางใจกับคนเนี่ยให้เป็นว่าในขณะเนี้ยเขากับเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหนอันนี้แหละค่ะทัญญติธรรมคะมันคือตัวปัญญาตัวปัญญาเนี่ยมันจะสอนให้เราเนี่ยปรับตัวเองปรับใจตัวเองให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับเวลานี้สิ่งที่มันยากมากกว่านั้นก็คือว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าสติเนี่ยเป็นเหมือนรอยเท้าช้างที่สามารถดึงกุศลทั้งหมดมาได้หมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราไม่รู้จักว่าสติคืออะไรจริงๆสวัสดีค่ะพี่ป๋อมนะเราไม่รู้ว่าสติคืออะไรสติที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานคืออะไรบางทีเนี่ยในการพูดคุยกันกับญาติโยมในสังคมที่คุยกันเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ณนิดาเราก็จะคุยกันว่าฉันมีสติเราต้องคิดว่าคนคนนี้เขาเป็นอย่างนี้นะคนคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะอะไรเงี้ยไอ้คิดแบบนี้ก็เป็นสติค่ะแต่มันเป็นอนุสติมันเป็นการตามรู้มันเป็นการระลึกรู้ที่มันเป็นการระลึกรู้สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาหรือสิ่งที่เคยเข้าใจแต่คำว่าสติหรือวิปัสสนาเนี่ยมันคือสติที่รู้ไปในอารมณ์ที่เกิดขึ้นทันปัจจุบันพอเราไม่รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยปุ๊บอะไรเกิดขึ้นอย่างที่เราพูดเรื่องหลงรักกับหลงชังอะค่ะเราไม่รู้เลยว่าเรารักเราไม่รู้ว่าเราชังเราบอกกับทุกคนว่าเราเป็นคนดีเราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้รักใครเราไม่ได้ชังใครเราก็เลยจัดการกับไอ้ความรักกับความชังในใจของเราเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเรายอมรับว่าใจของเราเนี่ยมันเกลียด
เรายอมรับว่าใจของเราเนี่ยมันรักแล้วพิจารณาต่อไปว่าไอ้ความรักเนี่ยมันเป็นความหลงความเกลียดเนี่ยมันเป็นโทสะแล้วเราก็จะจัดการกับความรู้สึกแบบนี้ออกจากใจได้มันก็จะไม่หลงรักหลงชังอีกต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เราไม่ยอมรับเราพยายามหลอกตัวเองอะค่ะเราพยายามพูดหลอกตัวเองอะเหมือนกับมันมีแผลอยู่อะเราจะรักษาแผลแต่เราไม่กล้าเอายาเนี่ยไปทาที่แผลเราก็อ้อมอยู่แถวรอบๆแผลนั่นนะคะอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมาจนแผลเนี่ยมันไม่หายสักทีหนึ่งก็เพราะว่าเราไม่กล้าไปแตะมันแต่วิปัสสนากรรมฐานคือการที่จะกล้าเข้าไปแตะกับแผล เพื่อที่จะรักษามันจะได้หายเป็นแบบนั้นไอ้เจ้าตัวสติที่มันทันปัจจุบันเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่เป็นทาสของอารมณ์นะคะอย่างเช่นเรื่องผลประโยชน์เนี่ยคำนี้เราตีความหมายกันเป็นเรื่องเงินซะเป็นส่วนใหญ่แล้วเราก็เลยมองว่าคนที่รวยเนี่ยไม่ต้องการผลประโยชน์เพราะเขารวยอยู่แล้วเขาไม่มีความจำเป็นหรอกที่จะต้องไปว่าใครเขาไม่มีความจำเป็นหรอกที่จะต้องทำแบบนี้เพราะเขารวยอยู่แล้วแต่ความจริงเนี่ยคำว่าผลประโยชน์เนี่ยมันก็คืออิทธาลมมันก็คืออารมณ์ที่มันยึดอยู่ในความสุขในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสุขทางกามคุณไม่ว่าจะเป็นความสุขในด้านของการอยากจะมีอำนาจอยากจะมี power อยากจะมีกำลังอยากจะมีอำนาจสั่งคนอื่นอยากจะเป็นใหญ่อันนี้คืออยากมียศติดในยศไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมีอำนาจ อยากจะมี power เพื่อที่จะควบคุมคนอื่นไม่ว่าจะเป็น power ของตัวเองหรือจะอาศัย power ของคนอื่นคุณกำลังหลงอำนาจคุณขาดสติแล้วเห็นไหมคะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันมีอำนาจเนี่ยมันคือบุญเก่าแต่เมื่อบุญเก่าเกิดขึ้นมาแล้วเราขาดสติกับบุญที่มีอยู่มันก็กลายเป็นสร้างกรรมได้เหมือนกันโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวอยากจะมีชื่อเสียงบางคนมีเงินแล้วค่ะเงินเยอะๆค่ะแต่อยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีเครดิตในสังคมอยากให้คนยอมรับตัวเองก็พยายามที่จะหาช่องทางที่ทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับอย่างน้อยๆเนี่ยคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเนี่ยก็ชื่นชมตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งถ้าทำความดีแล้วหวังคำชมหวังชื่อเสียงความดีนั้นมันจะไม่มีพลังค่ะแต่ถ้าเกิดทำความดีเพื่อความดีนะทำความดีเพื่อความดีแล้วความดีมันปรากฏผลของมันออกมาเองเนี่ยอันเนี้ยมันถึงจะมีพลังในตัวเองเมื่อวานก็ได้มีโอกาส ตอนนี้ก็งานทางจิตอาสาก็เข้มข้นขึ้นมาในส่วนของการทำสมาคมก็คุยกันเรื่องนี้อยู่เหมือนกันว่าคนที่จะมาทำงานจิตอาสาเนี่ยต้องสามารถแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมเนี่ยออกจากกันให้ได้ต้องสามารถแยกได้ถ้าไม่แยกเนี่ยมันมีความรู้สึกส่วนตัวชอบไม่ชอบชังไม่ชังแล้วพองานเนี่ยมันกำลังจะเดินเนี่ยกับมีความรู้สึกส่วนตัวของคนบางคนเข้ามามันก็ทำให้งานเนี่ยมันสะดุดซึ่งไอ้งานสะดุดเนี่ยอย่าลืมว่างานทุกงานที่ทำเนี่ยอย่างโดยเฉพาะงานอาสาสมัครต่างๆเนี่ยมันมีผู้ที่รับผลประโยชน์ก็คือผู้ยากไร้บ้างก็คือคนจนคนเสียประโยชน์คนพิการคนอะไรก็แล้วแต่ที่เขาต้องการการช่วยเหลือเรามัวแต่ความคิดของเราเป็นใหญ่มัวแต่คิดแต่เรื่องว่าตัวเองจะได้อะไรมัวแต่คิดว่าตัวเองจะเสียอะไร
จนเราลืมไปว่าถ้าเกิดว่ามันมีความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยงานมันเดินเนี่ยคนที่ได้รับผลประโยชน์เนี่ยอีกมากมายมหาศาลเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถแยกออกจากเรื่องส่วนตัวได้อยากจะมีชื่อเสียงถ้าไม่ใช่ชั้นทำแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาอยากจะมีอำนาจถ้าไม่ใช่ชั้นเป็นคนสั่งแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโดมิโนงานอารมณ์ของคนที่ร่วมงานกันเองเนี่ยมันก็เสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีเงินแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องการชื่อเสียงหรือต้องการลาภต้องการลาภเนี่ยคนที่มีเงินเขาก็ไม่ต้องการละแต่บางคนก็ไม่รู้จักพอก็แล้วแต่คือของที่มันต้องการเนี่ยพูดสืบเนื่องจากเมื่อวานว่ามนุษย์เราเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ต้องการแบบนี้อยู่ในใจทีนี้พอใครมาขัดผลประโยชน์ในสิ่งที่ต้องการหรือมาขวางเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาตอบโต้กลับมาทันทีในพุทธศาสนาของเราเนี่ยท่านบอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยเขาเรียกว่าอายตนะนะอายตนะ12อายตนะ12เนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยได้อธิบายว่าเป็นที่ตั้งของตัณหาตัณหาเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสเกิดเลยถ้าคนคนนั้นมีสตินี่ค่ะที่พระเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคือมีสติขอให้ทุกคนมีสติถ้าสติมันอยู่ในหัวใจของเราเมื่อไหร่เนี่ยไอ้เจ้าตัวตัณหาเนี่ยมันเกิดไม่ได้ตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกิเลสหยาบๆที่เรารู้สึกได้นะคะมันเป็นความรู้สึกที่เราเนี่ยรู้สึกได้ยากมากพระพุทธเจ้าเองเนี่ยสะสมบารมีมาถึง4อสงไขยก็ไปแสนกับเพื่อที่จะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยวันที่พระองค์ทรงบรรลุธรรมพระองค์ทรงเป่งอุทานมานี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสียแล้วเจ้าจะปลูกเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปคือตัณหาไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันต้องใช้กำลังของสติสูงมากใช้บารมีมากในการที่เราจะไปเห็นมันเพราะปกติเนี่ยที่เราเห็นมันเนี่ยมันกลายละมันกลายเป็นพฤติกรรมมันกลายเป็นอะไรที่มันเกิดขึ้นจากตัณหาแล้วแหละแต่ตัวตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจของเราจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นค่ะมันเกิดเป็นตัวอื่นอย่างเช่นความที่เราไม่ชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นบางทีเดี๋ยวนี้เนี่ยหายสงสัยว่าทำไมคนถึงได้คุยกันน้อยลงโดยเฉพาะนักปฏิบัติเนี่ยพอถึงเวลาจุดๆนึงเนี่ยที่เขาไม่คุยเนี่ยไม่ใช่เขาโกรธนะคะแต่ว่าเขาเลือกคุณค่าของชีวิตอยู่มันเป็นคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมคนที่เขามีจุดหมายเนี่ยมันมีคุณค่าแท้ที่มันจะต้องรักษาไว้บางครั้งการไปนั่งพูดต่อล้อต่อเถียงกับอีกฝ่ายนึงซึ่งอยากที่จะตอบโต้ด้วยเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยการที่เราไปเถียงกับคนที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยแล้วเขาเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้อะไรบางครั้งเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องให้เขาเข้าใจด้วยซ้ำเพราะเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องตายจากกันเราอย่าไปเสียเวลาไปหาความเข้าใจจากใครค่ะเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองมีความทุกข์กับเรื่องนี้มากจริงๆพอมีใครมาพูดหรือมีใครแสดงพฤติกรรมใส่ร้ายเราแล้วเกิดคนที่เราให้ความสำคัญเนี่ยไม่เข้าใจในตัวเราเนี่ยมันหวั่นไหวมันไม่สบายใจมันก็คือกลัวผลประโยชน์เราจะเสียนั่นแหละผลประโยชน์ของเราในที่นี้ก็คือการสร้างบารมีในรูปแบบต่างๆยิ่งคนที่มี power ในเรื่องของสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะรู้สึกหวั่นไหวแต่พอมาถึงจุดนึงแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยตั้งสติ
ถ้าเกิดคนที่เขาคบกับเราเขาคุ้นเคยกับเราแล้วเขาไปฟังคนอื่นพูดไปเชื่อคนอื่นพูดในสิ่งที่มันไม่ได้เป็นจริงเมื่อก่อนเคยวิ่งตามหาความเข้าใจแล้วก็วิ่งตามหาความถูกต้องแต่ตอนนี้เนี่ยคำตอบมันก็คือความถูกต้องก็คือผลบุญผลบาปนั่นเองเราจะทำยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราให้จิตของเราเนี่ยมันมีพลังซึ่งไม่ลบไม่ไปชังใครแล้วเราจะอยู่ด้วยอารมณ์ที่เป็นกลางแล้วมีความสุขสิ่งที่มีความสุขที่สุดก็คือความไม่มีกิเลสนั่นเองความไม่มีกิเลสคือมีความสุขที่สุดถึงเราจะไม่ใช่พระอรหันต์ความไม่มีกิเลสไม่ได้แปลว่าไม่มีการปรุงแต่งหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดเราก็เลยโชว์ความไม่รู้ของเราเนี่ยออกมาบางคนโชว์ออกทางสื่อด้วยแล้วคนอื่นอ่านก็ดันเข้าใจแล้วก็ดันชื่นชมซะด้วยนะบอกว่าชีวิตมันต้องไม่ปรุงแต่งมันจะเป็นไปได้ยังไงสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคือการปรุงแต่งของขันธ์ห้าที่มันเป็นกระบวนการกรรมแล้วในเวลาเดียวกันเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ขันธ์ห้าเนี่ยมันยังอยู่การปรุงแต่งก็ยังคงอยู่ค่ะแต่ที่ท่านไม่ให้ปรุงแต่งเนี่ยในการที่เราเนี่ยดำเนินชีวิตต่อไปหรือเรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็คือเราจะไม่ปรุงแต่งชีวิตของเราด้วยอำนาจของกิเลสแต่ถ้าเกิดเป็นพันธิพาลก็คือความสุขที่เป็นพันธิพาลเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งด้วยอารมณ์ใดๆพระนิพพานเป็นความสุขที่อยู่เหนือการปรุงแต่งถ้าพูดถึงพระนิพพานก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสัจธรรมพูดถึงความจริงมันมีการปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาชีวิตมันมีการปรุงแต่งแต่ความสุขพระนิพพานไม่มีการปรุงแต่งพอไม่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยคุยกันก็ปวดหัวโอ้ยปรุงแต่งมากอย่างงู้นอย่างงี้ยังปรุงแต่งอยู่แยกยังไม่ออกเลยว่ากิเลสแบบไหนเนี่ยมันบาปกิเลสแบบไหนมันไม่บาปแยกไม่ได้อย่างเทวดาที่ท่านเสวยสุขอยู่บนสวรรค์เทวดาก็กิเลสนะคะเป็นความยินดีเป็นความพอใจแต่ว่ากิเลสมันไม่ได้ทำร้ายใครมันเป็นกามคุณเป็นการเสวยกามคุณแต่จิตเป็นกุศลหมดเลยค่ะนะจิตเป็นกุศลหมดแต่ว่าจิตเป็นจิตที่ปรุงไปด้วยกุศลจะบอกว่ากิเลสก็คนฟังเข้าใจยากอีกมันก็คือตัวโลภะนั่นแหละแต่ว่ามันมีโลภะที่มันไม่บาปที่มันไม่บาปมันมีโลภะที่เป็นบาปกับโลภะที่ไม่บาปพอเราขาดความรู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือคำพูดของเราที่มันขาดสติแล้วเราก็พูดไปโชว์ความรู้โชว์อะไรของเราไปบางทีก็มีคำถามมีเคยเจอคุยคนกับคนอยู่คนหนึ่งพอคุยกับเขาได้สักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกอันตรายทั้งที่เขาคุยดีตลอดนะคะแต่เริ่มรู้สึกอันตรายเขาจะชอบยิงคำถามไปถามบุคคลที่สามให้เราฟังอาจารย์คนคนนี้เป็นคนยังไงอ่ะไม่น่าเลยเนอะอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเหมือนจะเป็นอินโนเซนต์เหมือนจะไม่รู้เรื่องแต่คำถามแต่ละคำถามเนี่ยมันจะชวนให้เราเนี่ยมองคนนั้นในทางที่ผิดคำถามเขาทุกคำถามเนี่ยจะชี้นำให้เราเนี่ยมองคนที่เขาพูดถึงไปในทางที่ไม่ดีมันเห็นเจตนาของคนถามอะค่ะมีความรู้สึกว่าโอ้โหเขาคุยกับเราแบบนี้และอนาคตที่เขาไปคุยกับคนอื่นเนี่ยเขาจะยิงคำถามแบบเนี้ยกับเรากับคนอื่นหรือเปล่าสติมันมาเลยนะคะสติมาโอ้คนคนนี้คบไม่ได้นะ
แล้วเราก็ดูปฏิกิริยากับคนที่อยู่รอบๆตัวเขาด้วยว่าคนที่มีปฏิกิริยารอบๆตัวเขาเนี่ยเขาเป็นยังไงกับเราเพราะปกติเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยคนถ้าคิดดีต่อกันเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเราไม่ต้องไปดูอะไรเยอะค่ะเราดูปฏิสัมพันธ์ของคนอยู่รอบตัวเราจะดีขึ้นไหมผิดปกติไหมถ้าคนที่อยู่ปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยไม่ดีขึ้นมีแย่ลงหรือมันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเนี่ยก็แสดงว่าคนที่อยู่กับเราคนนี้ใช้ไม่ได้เขาไม่ได้สร้างกุศลละเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยบางทีเนี่ยคนแยกไม่ออกว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลสวัสดีค่ะคุณเช้านะคะวันนี้เพิ่งกลับมาสักวันแรกค่ะวันที่สองก็เลยพูดเรื่องของมันมีโอกาสในการอยู่ร่วมกันกับผู้คนมากมายไปเจอปฏิสัมพันธ์อย่างที่ได้พูดไปว่าเบื้องต้นที่เข้ารายการว่าเมื่อเราสร้างบารมีถึงระดับหนึ่งเนี่ยจิตของคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะอ่อนไหวสวัสดีค่ะครูเหมียวนะคะมันจะอ่อนไหวพอมันอ่อนไหวปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ความอ่อนไหวนั้นไม่เป็นบางทีเราก็อ่อนแอโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้งที่เราไม่เคยอ่อนแอนะแต่พอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเรากลายเป็นคนอ่อนแอก็มีแต่พอถึงจุดนึงเราจะรู้ว่าเราเนี่ยมันจะต้องเดินหน้าค่ะเดินหน้าไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงแล้วความเข้าใจที่มันควบแน่นมันก็คือความเข้มแข็งนั่นเองพอมันเข้มแข็งปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แคร์ใครละคำว่าไม่แคร์ใครเนี่ยไม่ใช่ไม่ใส่ใจใครมันใส่ใจคนที่ควรใส่ใจมันจะแคร์คนที่ควรแคร์มันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตได้มันจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสังคมได้โดยที่เราเนี่ยไม่ไปเสียเวลาลองถูกลองผิดอีกต่อไปเราจะเอาทุกคนเนี่ยในโลกเนี้ยเป็นที่ตั้งในการดำเนินชีวิตไม่ได้โดยเฉพาะเราต้องยืนอยู่ในจุดของตัวเองต้องยืนในจุดของตัวเองให้ได้นะอย่างตัวเองมาทำงานอยู่ตรงนี้เนี่ยตอนเนี้ยงานมันหนักมาตลอดต้องบอกอย่างนั้นอย่างพี่หมออมพรเองก็ช่วยงานมาตลอดไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรอย่างเงี้ยว่าจะมีทีมไม่ว่าจะเป็นพี่นางหรือพี่อรพินต่างๆเนี่ยตัวเองก็ประเมินแล้วว่าทุกคนเนี่ยเขาหนักแต่จริงๆเลยเนี่ยโดยส่วนตัวไม่เคยจะไปบังคับใครแต่ทุกคนเนี่ยเขามีจิตศรัทธาเขาอยากจะทำบุญอะอยากจะทำให้เต็มที่พอเราทำเขาก็ต้องอยากทำอะแต่ทีนี้จะให้เราหยุดเราก็หยุดไม่ได้ก็เลยต้องประเมินเอาตามสถานการณ์ว่าเราทำได้แค่ไหนเนี่ยก็ทำตามกำลังอย่างเมื่อเช้าเนี่ยทุกคนไม่ไหวก็ไม่พูดให้ใครฟังเลยนะครับอาศัยไม่พูดและเมื่อก่อนเนี่ยพูดแล้วคนอื่นก็อยากทำตามอะค่ะก็เลยอาศัยไม่พูดเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาก็มาทำสลัดทำเตรียมอาหารทำอาหารโดยที่ไม่ได้บอกใครเขาจะได้ไม่ต้องขึ้นมาทำได้ไม่เหนื่อยคิดอย่างนั้นลดความเหนื่อยของเขาเพราะว่าถ้าเขาเห็นว่าอาจารย์ทำเนี่ยเขาก็ต้องทำกันก็เลยแทนก็เลยเปลี่ยนสไตล์ในการที่จะบอกคนล่วงหน้าว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยก็เลยคิดว่าใช้การพูดให้น้อยลงเพราะว่าทุกคนมีจิตศรัทธาในการทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าทุกคนเหนื่อยกันแล้วเขาพอเราทำปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทำแหละนะคะก็ตื่นขึ้นมาก็อยากจะเป็นผู้ที่ดูแลคืนบ้างสำหรับหลายๆท่านที่กำลังป่วยอยู่นะคะตอนนี้นะคะตัวเองก็โชคดีที่เข้มแข็งแข็งแรงถึงได้บอกว่าเชื่อเรื่องบุญค่ะจิตใจที่มันดีอะอย่างน้อยๆเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือความดันโลหิตมันก็จะปกติเพราะจิตของเราเนี่ยที่เรารักษาไว้เนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ลงไม่แรงเกินไม่เบาเกินเพราะจิตเนี่ยมันปรุงแต่งสังขารคือร่างกายของเราพอใจของเราเนี่ยมันเป็นปกติใจของเราเนี่ยมันไม่ได้กระเพื่อมไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลง
ร่างกายของเราที่มันขับเคลื่อนด้วยดินน้ำไฟลมจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนดินน้ำไฟลมพลังงานต่างๆความดันต่างๆมันก็เป็นปกติเมื่อความดันปกติมันเหมือนกับความดันเนี่ยมันเหมือนกับเลือดที่มันดันเลือดอาหารนะคะมันเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยได้รับอาหารที่สม่ำเสมอมันก็เลยทำให้มันแข็งแรงนะคะพอเรามีจิตใจที่ไม่ดีเราโกรธง่ายความดันเราก็สูงความดันสูงอาหารเหมือนที่กินมันก็จะแน่นมันก็จะจุกมันก็จะอะไรจุกในที่นี้ก็หมายถึงว่าเลือดในร่างกายมันก็เร็วการซึมซับของสารอาหารที่มันควรจะได้รับมันก็ลดลงเพราะความเร็วของมันไม่พอดีอันนี้คือความเข้าใจตามหลักอภิธรรมไม่รู้ว่าทางแพทย์เป็นยังไงแต่ความเข้าใจตามหลักอภิธรรมมันเป็นแบบนี้นะคะคือธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตของเราที่เราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นวิบากของกุศลทุกอย่างเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันในความเป็นกุศลเป็นอกุศลค่ะที่จะทำค่ะถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องของกุศลของอกุศลดีแล้วเนี่ยเราจะเลือกดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแต่เพราะเราไม่เข้าใจไงแล้วบางคนเนี่ยยึดในความคิดของตัวเองว่าเป็นใหญ่คือถามว่าผิดหรือเปล่าอ่ะในประเทศอินเดียเนี่ยมีลัทธิเกิดขึ้นมากมายการที่เราเนี่ยมีความพึงพอใจในสิ่งที่เราทำกับลัทธิที่เราเป็นอยู่เป็นคนที่เก่งค่ะแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ต้องรักษาไว้แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราต้องไม่ดูถูกความคิดของคนอื่นอันนี้ต่างหากเหมือนคนขายของอะค่ะยังคนขายของเนี่ยอุปนิสัยเนี่ยมันก็จะยังคุยกับคนก็เหมือนกันบางคนเนี่ยคุยกับคนเนี่ยยกแต่ตัวเองตัวเองดีอย่างนั้นตัวเองดีฟังมันจะชมแต่ตัวเองแล้วก็ทำไมคนนั้นไม่เป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแต่วิธีการพูดของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะคะอย่างการขายของเนี่ยเขาเรียกดั้มคุณภาพของคนอื่นเขาคือเราจะทำยังไงให้เราพูดแต่สิ่งที่ดีของเราจนคนฟังเขาเชื่อในสิ่งที่เราเป็นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาของคนอื่นมาเปรียบเทียบแล้วไปหาข้อเสียของเขามนุษย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เราอยากจะเป็นที่ยอมรับเราก็จะดึงคนอื่นมาเปรียบเทียบกับเราเพื่อให้เขาดูด้อยแล้วเราดูเหนือกว่าเอายกตัวอย่างเช่นอย่างอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยบางคนก็ชื่นชมบ้างบางคนก็ไม่ชื่นชมบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าทำตามคำสอนค่ะที่เข้าใจได้แค่ไหนก็พยายามทำแค่นั้นทีนี้โอ้ยอาจารย์ธรรมวรีเหรอโอ้ยปฏิบัติมายังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยสู้ตัวเองก็ไม่ได้ตัวเองไม่ได้ปฏิบัติตัวเองยังคิดดีกว่าอะไรกว่าน่ะอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะดั้มต้องมีคนมาเปรียบเทียบกับเราแล้วดั้มคนอื่นลงเพื่อให้เราดูเป็นคนดีกว่ากิเลสล้วนๆคนพูดอย่างเงี้ยกิเลสล้วนๆแต่เจ้าของก็ไม่รู้ตัวเองคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาพอฟังแล้วก็ไม่รู้กิเลสของตัวเองไม่รู้กิเลสของคนอื่นก็เชื่อกันไปอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดเรื่องราวต่างๆมากมายมันเหมือนกับหนังละครโรงใหญ่ที่เราได้ดูค่ะชีวิตเนี่ยมันเหมือนละครโรงใหญ่มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดบางทีก็คาดไม่ถึงอยู่ดีๆก็มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาแบบคาดไม่ถึงอ่ะมันเป็นการสร้างวิบากกรรมให้กับตัวเองทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายไม่ดีในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านบอกว่าอวิชชามันเริ่มต้นเพราะความไม่มีสติมันทำให้เกิดสังขารปรุงแต่งคำว่าสังขารปรุงแต่งเนี่ยมันคือเหตุแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นกรรม
ในอภิธรรมเนี่ยในหนังสืออภิธรรมมัตตสังคหะเนี่ยท่านได้อธิบายไอ้เจ้าตัวสังขารที่ปรุงแต่งเนี่ยเขาบอกว่าเจตนาที่อยู่ในใจมนุษย์เนี่ยมันมีอยู่สามช่วงพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเจตนาเนี่ยเป็นกรรมแต่ทีนี้ในหนังสืออภิธรรมเนี่ยซึ่งแสดงซึ่งรจนาโดยท่านอนุรุทธะท่านนำอภิธรรมเจ็ดคำพีเนี่ยมาอธิบายใหม่เป็นรูปแบบของจิตเจตสิกรูปนิพพานเพื่อให้คนที่อ่านอภิธรรมไม่เข้าใจเนี่ยอ่านให้เข้าใจยิ่งขึ้นเพราะว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นการแสดงของพระสารีบุตรซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเลิศด้านปัญญาเป็นพระสารีบุตรอภิธรรมก็ปรากฏว่าทางในการอธิบายเนี่ยเจตนาที่อยู่ในก่อนที่จะลงมือทำค่ะเช่นเราพูดแล้วเนี่ยไม่ใช่ละตอนที่เราพูดเนี่ยมันเป็นเจตนาในขณะทำเมื่อเราพูดจบไปแล้วเนี่ยเป็นเจตนาที่ทำจบลงไปแล้วแต่ก่อนที่เราจะพูดเนี่ยสมมติอาจารย์ธรรมบุรียังไม่ได้พูดแล้วคิดว่าจะพูดอะไรอยู่แล้วก็พูดออกมาไอ้ความคิดก่อนที่จะพูดเนี่ยคือสังขารตัวนี้เอาวิชาทำให้เกิดสังขารคือสังขารตัวนี้แหละสังขารตัวนี้ทำให้เกิดกระบวนความคิดเกิดกระบวนการคำพูดมันคือเจตนาก่อนที่จะทำตัวนี้มันปรุงแต่งมันมีตั้งแต่ปุญญาภิสังขารซึ่งเป็นการปรุงแต่งจิตด้วยกุศลอัปปุญญาภิสังขารแล้วก็อเนนชาภิสังขารปุญญาภิสังขารกับปุญญาภิสังขารเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของการปรุงแต่งด้วยกามคุณต่างๆมีกามคุณเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนบุญกับบาปอันนี้ชอบอันนี้รักอันนี้ชอบอันนี้รักอันนี้เกลียดอยู่อย่างเงี้ยมันขับเคลื่อนด้วยอำนาจของกามคุณส่วนอเนนชาภิสังขารขับเคลื่อนด้วยอำนาจของฌานคือจิตเนี่ยอยู่เหนือกามคุณละอยู่เหนือกามคุณมันเป็นจิตเหมือนกันแต่มันก็ยังไม่ได้พ้นการเวียนว่ายตายเกิดท่านจึงจัดมาอยู่ในสังขารที่อยู่ในที่เกิดขึ้นจากอวิชชาอเนนชาภิสังขารเนี่ยที่เป็นพรหมเองเนี่ยก็ยังอยู่ภายใต้กฎหรือภายใต้อำนาจของอวิชชาอยู่ก็คือไม่รู้ว่ามันมีการปรุงแต่งมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยพอเกิดบุญเกิดบาปขึ้นมาเนี่ยด้วยอำนาจของอวิชชาไงคะมันไม่รู้ว่าจิตของเราเนี่ยมันคิดอะไรอยู่เราจึงทำตามอำนาจของใจโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ความผิดความถูกแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าจิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลจิตของเรามันเป็นกุศลแล้วเราพูดแล้วเรากระทำด้วยความเป็นกุศลนั้นถึงจิตเนี่ยมันจะมีอคติอยู่มันอาจจะมีความหลงมีความโลภมีความรักมีความชังอยู่แต่เราไม่ปล่อยให้ความหลงความรักความชอบความชังเนี่ยมันมาขับเคลื่อนพฤติกรรมของเราคือการกระทำนั่นคือการกระทำก็จะทำให้เราอยู่เหนืออำนาจของกรรมเก่าที่เราคุยกันว่าการอยู่เหนือกรรมไงคะมันมีกรรมเก่าที่ส่งผลให้เราเป็นทุกข์กรรมเก่าที่ส่งผลให้เราเนี่ยอย่างเช่นเราไปเจอกับคนที่เราไม่โอเคเลยอย่างที่ตัวเองเคยพูดให้ฟังว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคนจะแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่จะนิสัยไม่ดีเอาเปรียบสังคมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ในสังคม ไม่เคยที่จะเอาใจเนี่ยไปรังเกียจหรือชังหรือรู้สึกปฏิฆะไม่ชอบเพราะมันไม่คุ้มอะไรเขาไม่ดี
แล้วเราไปเกลียดเขามันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะดีขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่ามันเป็นสิทธิของเราเราสามารถเกลียดได้ก็เกลียดไปแต่ถ้าเกิดคุณรู้ความจริงว่าการเกลียดนั้นน่ะมันกลับมาหาคุณมันทำร้ายหัวใจของคุณมันทำร้ายความดีในใจของเราเราจะไม่กล้าเกลียดใครแต่เรื่องที่ห้ามไม่ได้เนี่ยอยู่เรื่องนึงสำหรับตัวเองที่ประกาศออกไปได้เลยไม่ได้อายว่าตัวเองเนี่ยยังมีความไม่ชอบอยู่ยังมีความชังอยู่ก็คือบางครั้งใจมันเป็นนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยก็ไม่ได้ทำร้ายใครหรอกพฤติกรรมก็อยู่เฉยๆนี่แหละค่ะไม่ทำร้ายใครแต่ที่เล่าให้ฟังคือใจมันหวั่นไหวเช่นถ้าเรามีความต้องการทำความดีอะไรสักอย่างนึงแล้วมีคนมาขัดขวางเนี่ยอารมณ์มันมามันมีอารมณ์มาเลยค่ะมันรู้สึกไม่โอเคกับคนที่ขวางสิ่งที่ทำอยู่ก็คือพยายามจัดการกับอารมณ์ตัวเองแล้วก็พยายามที่จะไม่ยุ่งกับคนที่ขวางบารมีมันมีอยู่เท่านี้ของเรานะคะเรากำลังสร้างบารมีอยู่แล้วก็ค่อยๆฝึกไปแต่สำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีกิเลสหนาขนาดไหนเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกลียดคุณไปเพื่ออะไรแต่ด้วยความที่บางครั้งเนี่ยบางคนใช้อำนาจใช้เขาเรียกว่า power ที่มีอยู่เนี่ยสามารถจะขัดขวางในการทำความดีของเราเนี่ยมันเหมือนกับเราต้องต่อสู้กับความรู้สึกตัวเองอันนี้ค่ะที่พูดตอนต้นรายการว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องผ่านพ้นความรู้สึกไม่ดีไปให้ได้สวัสดีค่ะคุณเมธีบางครั้งเนี่ยเราต้องก้าวข้ามความรู้สึกไม่ดีไปให้ได้บางทีเนี่ยเราพยายามที่จะทำดีกับทุกๆคนยิ้มให้ก็ไม่ยิ้มตอบบึ้งใส่เราบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรผิดเราอุตส่าห์ทำความดีทุกอย่างแล้วบางทีเราก็รู้สึกไม่เข้าใจแต่แทนที่เราจะไปวิ่งหาคำตอบเราก็กลับมาดูใจตัวเราเองว่าคนนี้เป็นอย่างนี้สักวันหนึ่งถ้าเขามีคนมาทำความดีกับเขาหรือเขาต้องการทำความดีกับคนอื่นแล้วคนอื่นปฏิเสธแล้วไม่ต้องการเขาจะรู้เองว่ามันเป็นยังไงเมื่อโอกาสเนี่ยสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเมื่อโอกาสเนี่ยคนที่ดีๆมาหาเราแล้วเนี่ยเราไม่รักษาเอาไว้วันที่สูญเสียไปเนี่ยเราจะไปเรียกร้องกับใครมันไม่ได้เราไม่สามารถที่จะเรียกร้องคนที่ไม่มีใจอีกต่อไปได้ค่ะความศรัทธาความมั่นใจความมั่นคงเนี่ยมันมีอยู่แต่ว่าถ้ามันได้หมดมันได้ถอนแล้วเนี่ยโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันกลับคืนยากมันก็ไปข้างหน้าตามบารมีที่เราสร้างเป็นแบบนั้นก็อย่างที่ได้พูดไปว่าเมื่อวันหนึ่งเราสร้างบารมีค่ะคุณดาเลศหรือทุกท่านที่สร้างบารมีอยู่เนี่ยบางครั้งเนี่ยความที่เราเนี่ยเป็นผู้เสียสละเป็นคนที่ให้ทานเป็นคนที่เจริญเมตตามากๆเนี่ยมันจะอ่อนไหวง่ายสำหรับปัญหาสำหรับเรื่องราวต่างๆที่บางครั้งมันก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเกิดเราต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องอดทนต่อสภาวะจิตใจที่มันไม่ดีให้ได้แล้วเราผ่านมันไปเมื่อเราผ่านมันไปแล้วเราจะภูมิใจค่ะจะได้ถามว่าวันนี้เราผ่านมันไปแล้วแล้ววันหน้าถ้ามันมาอีกเนี่ยเราจะมองเห็นแค่กิเลสของมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่เข้าใจโลกเราจะไม่ได้รู้สึกเสียใจกับสิ่งนั้นอีกต่อไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ